สวัสดีค่ะมีใครมาหรือยังตอนนี้นะคะถ้าใครมาแล้วคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะแล้วใครมีคำถามอะไรก็พิมพ์ได้เลยบุตรก็เป็นเวลามื้อเช้าของบุตรนะคะบุตรก็อย่างที่พูดไปเมื่อวานว่าบุตรไม่บุตรฟาสต์เป็น intermittent fast ก็คือทานอาหารเป็นช่วงเวลานะคะเพราะว่าเป็นคนกินจุมากก็เลยบอกว่าจำกัดเวลาการทานของตัวเองเอามาแล้วคุณสิริวิมลนะคะสวัสดีค่ะคุณภูมิสวัสดีค่ะเริ่มมากันแล้วดีใจจังเลยก็อยู่ในห้องอาหารสวยไหมสวยไหมโรงแรมเรเนซองส์ภูเก็ตนะคะใครมีคำถามถามได้นะก็บุตรจะไหนๆเราก็อยู่ในบุฟเฟ่ใช่ไหมบุตรก็เลยจะพูดถึงวิธีการทานยังไงให้ไม่อ้วนนะคะแล้วก็จะมาให้ดูว่าวันนี้บุตรทานอะไรด้วยนะเริ่มเลยเนาะเริ่มเลยถ้าเกิดใครมาทีหลังก็แชร์ไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูย้อนหลังก็ได้ตอนนี้ใครที่มาแล้วนะคะก็ช่วยบุตรแชร์หน่อยนะคะแชร์แบ่งปันต่อเยอะๆเราจะได้ช่วยคนให้มีสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นนะคะสวัสดีทุกคนนะคะใครที่แชร์แล้วขอก็ขอบคุณมากเลยแล้วก็ขอเลิฟขอไลค์หน่อยค่ะพร้อมยังพร้อมยังขอเลิฟขอไลค์เยอะๆหน่อยนะคะเดี๋ยวจะพามาดูละข้อแรกนะคะข้อ1ของการทานบุฟเฟ่ให้ไม่อ้วนวิธีการก็คือเราเซอร์เวย์ก่อนเราต้องเซอร์เวย์ก่อนว่ามันมีอะไรบ้างแล้วเราก็วางแผนนะคะว่าเราจะทานอะไรนะคะอันนั้นเป็นข้อแรกเลยนะคะข้อที่2ก็คือเราจะเดินไปหาของสดก่อนก็คือผลไม้หรือสลัดนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราบุตรพูดไปบุตรก็ทำให้ดูเลยแล้วกันนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะเดินเซอร์เวย์กันนะคะบุตรจะพาไปคลิกไปดูอะไรๆเลิฟๆหน่อยใครบุฟเฟ่ใครชอบทานอาหารโอเคนี่ก็เซอร์เวย์ตรงนี้จะเป็นแอเรียของเวเจเทเรียนก็คืออาหารมังสวิรัตนะคะนี่เป็นอาหารมังสวิรัตนี่เป็นสลัดค่ะพอดีช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เขาใกล้จะปิดแล้วเราก็จะเซอร์เวย์ดูก่อนที่นี่เขาก็มีอาหารเยอะมากตรงนี้เป็น favorite area นะคะก็คือเป็นผลไม้ปอกสดเลย hello วันนี้เชฟนะคะ ตรงนี้เขามีผลไม้คั้นสดด้วยนะคะมีผลไม้คั้นสดเมื่อกี้บุตรดื่มเมื่อกี้บุตรสั่งไปบุตรก็จะสั่งแบบไม่หวานมากก็คือจะมีเป็นขิงเซอร์รี่แล้วก็แครอทแล้วก็บีทรูทอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะใช่ก็จะไม่หวานมากนะคะตรงนี้เป็นทำไว้แล้วบุตรไม่ดื่มนะก็พวกนี้เราก็พยายามเลี่ยงเพราะมันเป็นของทอดเนี้ยค่ะนี่ตรงนี้ก็จะมีแอเรียขนมด้วยนะคะแต่ว่าบุตรอ่ะขอไปแค่ถั่ว บุตรทานแค่ถั่วอัลมอนด์พนักงานที่นี่น่ารักนะคะโอเคเราเซอร์เวย์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้สิ่งข้อต่อไปก็คือเราจะไปที่สลัดนะคะผลไม้สดเนี่ยสวัสดีค่ะนี่อยู่กับเชฟคือเชฟท่านหนึ่งนะคะออนไลน์อยู่ค่ะข้อแรกเราเดินเซอร์เวย์แล้วเราก็วางแผนค่ะว่าเราจะทานอะไรนะคะเราดูว่ามีทางเลือกอะไรบ้างก็เมื่อกี้เพื่อนๆก็จะเห็นแล้วว่าเรามีทางเลือกเยอะแยะมากมายที่เป็นทางเลือกสุขภาพนะคะก็คือผลไม้นั่นเองนี่ผลไม้นะคะเพราะว่ามันเป็นผลไม้สดอย่างนี้มันปลอดภัยและดีงามแน่นอนและอย่างที่รู้นะคะว่าของเหลวเนี่ยทานก่อนอย่างอื่นมาถึงบุก็ถ้าไม่ดื่มน้ำเปล่าบุก็จะทาสั่งจูสสกัดเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้บุดื่มจูสสกัดไปแล้วแล้วบุก็ตักผลไม้ไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวบุก็จะทานผลไม้ก่อนทีนี้ตรงนี้มันเป็นผักสลัดนะคะวิธีการเลือกผักสลัดนะข้อ2คือการเลือกผักสลัดก็คือมันจะมีแบบที่ปรุงแล้วอันนี้คือปรุงแล้วใช่ไหมคะอันนี้ปรุงแล้วอย่างเงี้ยเราไม่เอานะคะเราก็พยายามเลือกที่เป็นโฮลที่สุดก็คือแบบเนี้ยเป็นผักสดผักสดนะคะหรือว่าอันนี้ก็ผักสดใช่ไหมคะมันยังไม่ได้ปรุงอันนี้เป็นบรอกโคลีลวกนะคะเราก็ทานได้นะทีนี้มันก็จะมีน้ำสลัดที่ปรุงแล้วแบบนี้นะคะข้อที่3ก็คือเรื่องของน้ำสลัดคือน้ำสลัดถ้าปรุงแล้วแบบนี้เราพยายามอย่าทานเพราะว่าในน้ำสลัดที่ปรุงแล้วมันมีน้ำตาลมีไขมันนะคะแล้วก็มันมีอะไรบ้างที่เราก็ไม่รู้อ่ะพอเราทานเข้าไปแล้วเราก็จะอ้วนได้นะคะสิ่งที่บุตรชอบใช้ปรุงมากๆเลยก็คือนี่เป็นบัลซามิกวินิก้ากับน้ำมันมะกอกบัลซามิกวินิก้ากับน้ำมันมะกอกนะคะใส่ในผักแล้วก็
ใส่2อย่างนี้ก็ช่วยให้รสชาติดีขึ้นนอกเหนือจากนี้นะคะก็จะมีอาหารหมักดองแอเรียตรงนี้แต่เราไม่ต้องไปตักน้ำนะคะเราก็ตักแอเรียตักเนี่ยมาโรยสลัดก็จะช่วยให้มีรสชาติมากขึ้นอันนี้มันก็จะได้รสชาติเค็มๆนะคะนอกเหนือจากนี้นะคะอาหารหมักดองเนี่ยนอกเหนือจากนี้อาหารหมักดองก็จะมีคุณสมบัติช่วยในการย่อยด้วยเราก็ทานอาหารหมักดองควบคู่กับอาหารนะคะก็จะช่วยให้ย่อยได้ดีมากขึ้นนะคะข้อที่3นะคะข้อที่4แล้วเนาะข้อที่4จะมาพูดถึงผักกับเนื้อสัตว์พวกเนื้อสัตว์นะคะเวลาเราเลือกเนื้อสัตว์อย่างนี้ใช่ไหมคะตรงนี้เขาจะมีเป็นออมเล็ตเดี๋ยวให้ดูออมเล็ตก็เขาก็จะมีเราสามารถสั่งได้ว่าจะแบบมีHello, so you waiting for omelette? เนี่ยเขาก็จะทำออมเล็ตใช่ไหมเราก็ไม่เอาเพราะว่าออมเล็ตเนี่ยไอ้ไข่ที่เขาตีๆเนี่ยค่ะมันมีน้ำมันมีเขาใช้น้ำมันพืชใช่ไหมคะหรือว่าไม่รู้ว่าเขาใช้อะไรไงเราก็เอาชัวร์เราก็ไม่เอาดีกว่าเพราะว่าน้ำมันพืชเนี่ยพอโดนความร้อนมันก็จะกลายเป็นไขมันทรานใช่ไหมคะแต่เขามีทางเลือกไข่ที่ดีอยู่ก็คือนี่เป็นบอยเอ็กหรือว่าไข่ต้มนั่นเองเราก็สามารถเลือกทานไข่ต้มได้นะคะพวกส่วนพวกเนื้อสัตว์ใช่ไหมคะพวกโปรตีนอย่างอื่นอย่างเงี้ยมันก็จะมีทางเลือกอีกซอยอย่างพวกเนี้ยค่ะคือมันเป็นไส้กรอกอะคือมันผ่านกระบวนการมาแล้วแล้วมันก็มีอะไรบ้างเราก็ไม่รู้ถ้าจะทานก็ทานเป็นอย่างนี้ก็ได้สโมกแซลมอนนะคะสโมกแซลมอนพอได้ไอเดียไหมคะไอเดียในการเลือกทานคือเราพยายามจะเลือกทานที่เป็นโฮลฟู้ดอะค่ะอย่างของตรงนี้เป็นมังสวิรัติแล้วมันก็โอเคอะคือมันเขาปรุงมาแล้วใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่ามันคลีนหรือไม่คลีนดังนั้นถ้าเราอยากทานอย่างเงี้ยเราก็นิดๆหน่อยๆเขาบอกตรงๆว่าบุตรเป็นคนชอบทานอาหารมังอยู่แล้วบุตรก็จะตักแค่นิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรประมาณนี้นะคะก็เป็นการเลือกโฮลฟู้ดนะคะของคาวใช่ไหมคะก็คือข้อต่อไปข้ออ๋อก็คือวิธีการเลือกทานพวกผักเนื้ออะไรเงี้ยพยายามเลือกที่เป็นนึ่งอบย่างนึ่งอบหรือย่างนะคะเราพยายามอย่าเลือกที่มันเป็นแบบซอสเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันก็จะมีน้ำตาลมีน้ำมันมีอะไรพวกนี้เยอะนะคะข้อที่5ก็คือเลือกโฮลฟู้ดก็คือไม่ใช่พวกขนมปังต่างๆอะไรเงี้ยคือเนี่ยเขาก็จะมีทางเลือกเป็นเอาจริงๆมื้อเช้ามันจะไม่ได้มีเนื้อสัตว์เยอะมากก็เป็นแอเรียเมื่อกี้ที่บุ๋ยโชว์ให้ดูนะคะก็คือเลือกเป็นแบบสโมกแซลมอนหรือว่าไข่ต้มไปเลยที่ไม่ใช่ไส้กรอกอะไรพวกนี้นะคะทีนี้มาถึงเครื่องดื่มค่ะเครื่องดื่มเราจะดื่มอะไรก็คือถ้าอันนี้เขามีไส้กรอกด้วยมีไส้กรอกอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่เอานะหรือว่าให้หรือว่าถ้าแบบอะไรนะก็เครื่องดื่มข้อ7ก็คือเครื่องดื่มเวลาเราดื่มเครื่องดื่มนะคะก็คือดื่มน้ำเปล่าดีที่สุดหรือว่าถ้าเกิดเขามีเป็นมาให้ดูเครื่องดื่มกันก็มีเป็นน้ำเปล่าแบบนี้เขามีน้ำเปล่าแล้วเขาก็มีHelloเขาก็มี infused water ด้วยก็คือมีไอ้ตันสีอันนี้ค่ะอันนี้มันเป็นแอปเปิลที่อยู่ใน water it's okay เราก็สามารถดื่มได้นะคะเพราะมันเป็นแค่แอปเปิลกับ water อันนี้เป็นน้ำแร่นะคะก็สามารถดื่มได้เช่นกันค่ะทีนี้พวกนมอย่างเงี้ยอย่างนมอย่างสกิมมิลค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบุตรจะพยายามเลี่ยงนะคะเพราะว่ามันจะย่อยยากแล้วก็ไม่ดีต่อระบบย่อยนะคะก็เพื่อนๆก็ลองสังเกตดูเนาะไม่อยากให้ดื่มมากพวกนี้จริงๆมันก็เป็นของผ่านกระบวนการหมดเลยก็เลยไม่ค่อยอยากให้ทานเท่าไหร่ถ้าเกิดถ้าอยากทานโยเกิร์ตอย่างเงี้ยแล้วมีท็อปปิ้งหรือว่าอยากทานนมแล้วมีท็อปปิ้งเราก็สามารถใส่เป็นถั่วไปเลยก็ได้หรือว่าใส่ผลไม้อะไรอย่างงี้จะดีกว่านะคะสแน็คค่ะข้อต่อไปก็คือเรื่องของสแน็คคือเขาก็จะมีทางเลือกสแน็คให้เราของหวานนั่นเองถ้ามันก็จะมีเค้กมีอะไรพวกนี้ใช่ป่ะคะอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นประมาณเนี้ยแล้วก็นี่ก็เป็นไอศกรีมด้วยมีไอศกรีมด้วยก็แน่นอนถ้าเนี่ยเขามีเค้กใช่ไหมคะแต่ว่า
ก็พยายามที่จะทานให้น้อยที่สุดอะค่ะขอดูนี่บุตรคลิกให้ดูโอ้โหดูดีค่ะคือจริงๆไม่มองมันก็จะดีที่สุดนะคะแต่ว่าถ้ามองแล้วเราอยากกินจนทนไม่ไหวอย่างเงี้ยก็หาคนแบ่งหาคนแชร์แล้วเราก็ทานนิดหน่อยทานให้น้อยที่สุดบุตรเนี่ยเทรนมาเยอะแล้วคือบุตรเห็นแล้วบุตรหลุดไม่รู้สึกอะไรคือบุตรไม่ทานเลยบุตรไม่อยากทานเลยอะค่ะเพราะว่าพวกของหวานเนี่ยนะคะยิ่งทานเราก็ยิ่งเสพติดน้ำตาลอะยิ่งทานมันจะติดลิ้นเราไปอีก3วันนะคะดังนั้นบุตรแนะนำนะคะเพื่อนๆแตงลิ้นด้วยแตงที่โคนลิ้นเลยนะเวลาข้อที่9แล้วเวลาตักอะพยายามรอบหนึ่งอะเราตักทีละน้อยไม่ต้องตักให้พูนจานตักทีละน้อยนะคะแล้วก็เราก็ค่อยๆเคี้ยวแล้วก็ค่อยๆกลืนแล้วเราก็พยายามที่แบบอย่าเดินเกิน3รอบเลยสามรอบดูเหมือนจะเยอะนะจริงๆคือรอบแรกเราก็ไปที่รอบแรกเราตักผลไม้กับสลัดไปแล้วใช่ไหมคะรอบที่สองเราก็มาที่เมนก็คือพวกโปรตีนอะไรงี้สมมติแล้วรอบสุดท้ายเราก็แค่เป็นของหวานเราอยากจะล้างปากสมมติเราอยากจะล้างปากใช่ไหมคะเราจะทานของหวานเราก็ทานเป็นสับปะรดแทนก็ได้เพราะว่าสับปะรดเนี่ยนะคะมันช่วยย่อยเราสามารถทานหลังอาหารได้นะคะก็จะทำให้หยุดแทนแบบล้างปากล้างคาวไปได้เหมือนกันข้อสุดท้ายที่ต้องฝากไว้เลยนะคะก็คืออย่าเสียดายค่ะคือเราอยากรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้เราไม่ได้ชิมเลยอะอะไรอย่างเงี้ยจะแบบอยากให้เปลี่ยนความคิดก็หรือว่าเราทานอาหารแล้วเราทานไม่หมดแล้วบางคนจะรู้สึกว่าเสียดายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยอย่าคิดว่าเสียดายแต่แค่คิดว่าคือถ้าเราอิ่มแล้วอะอาหารที่เราทานเข้าไปอะมันก็จะกลายเป็นขยะนึกออกปะคะคือมันก็ไม่มีประโยชน์อีกต่อไปแล้วนะคะแล้วถ้าเราก็แค่คิดว่าเราจะปล่อยทิ้งไปเลยให้มันเป็นขยะข้างนอกหรือจะให้มาเป็นขยะในท้องเรานะคะอันนี้ก็ฟังมาจากครูคุณขุนเขานะคะซึ่งหมุดมองว่ามันเป็นประโยชน์แล้วก็ดีมากๆเลยก็สำหรับคนที่แบบอยากลดความอ้วนอะไรเงี้ยก็เอาไปใช้นะคือบางทีเราทานอาหารไม่หมดเราก็แค่คิดว่าเราจะให้อาหารเนี่ยเป็นขยะข้างนอกหรือมาเป็นขยะในท้องเรานะคะแล้วเคล็ดลับของคุณเขาก็คือพอรู้สึกอิ่มแล้วอ่ะให้เทน้ำใส่จานไปเลยเราจะได้ไม่กินทีนี้บุตรจะมาให้ดูค่ะว่าเช้านี้บุตรทานอะไรเติบนี่ก็เป็นมื้อเช้าของบุตรนะคะหลายคนอาจจะตกใจเพราะบุตรเป็นคนทานผลไม้เยอะมากนะคะแต่ว่าทั้งนี้แล้วแต่คนนะคะคือบุตรเป็นคนใช้พลังงานเยอะแล้วร่างกายค่อนข้างเผาผลาญได้ดีแต่บางคนน่ะอาจจะเซนซิทีฟกับน้ำตาลนะคะผลไม้นี่ก็เป็นน้ำตาลธรรมชาติแล้วก็ดีที่จะรับ